lied to my mother. Don't wake me up, 'cause you're just a ghost inside my head. โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์ฮาบ้ากับช่อง PABA Channel นะครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับตัวละครในซีซั่น7ตัวต่อไปเลยนะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Butterfly นะครับซึ่งเป็นตัวที่แบบว่ายกเมคานิกเลยครับทุกอย่างเลยสกิลเนี่ยยกเกือบทุกสกิลนะครับยกเว้นแพสซีฟมั้งที่แบบปรับเปลี่ยนใหม่เลยนะครับซึ่งเป็นตัวละครในซีซั่น6ที่ผมก็พูดมาแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมาพูดอีกรอบนึงแล้วก็มีการเปลี่ยนโฉมใหม่เลยนะครับตัวละครเปลี่ยนใหม่ก็สวยเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับแล้วก็จะพูดอีกอย่างนึงเราวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องสกิลเนาะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมรู้สึกดีใจมากนะที่แบบเฮ้ยเวลาผมพูดสกิลไปแล้วมีคนทักท้วงแบบพี่ครับอย่างเมื่อวานอิลูเมียถ้า1ที่พี่บอก2เท่าเนี่ยมันต้องใช้อย่างนี้เฮ้ยผมดีใจนะคือมันมีความรู้สึกเหมือนว่าผมได้เห็นความรู้แบบจริงจังอะนะครับซึ่งผมดีมากเพราะผมหาไม่ค่อยได้ใน YouTube สมัยนี้นะครับซึ่งอะไรแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยซึ่งมันได้มาจากคนที่แบบเขาเล่นกันมาเยอะๆนะครับแล้วพอเรามาทำคลิปเนี่ยแล้วเขาก็แบบคือเป็นน่ารักมากอะในช่องผมที่แบบสมาชิกทุกคนแบบช่วยกันแบบนี้นะครับแล้วก็พิมพ์มาแล้วผมก็ดีใจนะตั้งแต่สกัดแล้วมั้งนะเฮ้ยพี่ครับสแต็ก5สแต็กมันต้องเก็บงี้ผมรีบกลับไปดูเลยนะเฮ้ยมันก็จริงๆว่ะมันก็เหมือนที่เขาพูดเฮ้ยผมก็เฮ้ยขอบคุณนะครับอะไรเงี้ยอย่างล่าสุดอิลูเมียเนี่ยเฮ้ยพี่ผมก็ไปเล่นนะเฮ้ยจริงๆว่ะผมก็จดอะไรเงี้ยครับซึ่งก็เป็นความรู้ที่ดีมากๆผมชอบนะว่าผมทำช่องเนี่ยผมไม่ได้มาต้องการความรู้ด้านเดียวเนาะผมต้องการการโต้ตอบการได้ความรู้จากน้องๆหรือเพื่อนๆหรือพี่ๆนะหลังๆมีพี่ๆแล้วเนาะอายุมากแล้วด้วยอะไรประมาณนี้ก็รู้สึกดีใจมากนะครับอ่ะต่อมาเราพูดถึงสกิลบัตเตอร์ฟลายกันเลยดีกว่าว่าบัตเตอร์ฟลายเนี่ยสกิลอะไรมันปรับเปลี่ยนยังไงนะครับสกิลที่ผมบอกว่าแพสซีฟเนี่ยคือการสังหารหรือช่วยเหลือจะรีเซ็ตคูลดาวน์ของสกิลทั้งหมดอ่ะก็คือสายไหลนั่นเองนะครับก็โอเคไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ปรับเปลี่ยนนะครับต่อมาเนี่ยถ้าที่เปลี่ยนไปเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนสิปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือบัตเตอร์ฟลายปล่อยขึ้นดาบไปท่านี้คือเป็นท่าหมุนนั่นเองนะครับสมัยก่อนนะครับคือมันปรับเปลี่ยนอยู่2อย่างคือเรื่องของเบสดาเมจอ่ะนะครับถ้าพูดถึงเบสดาเมจก็คือดาเมจที่เป็น200 240 280 300มันเปลี่ยนไปนะครับต่อมาเนี่ยมันก็จะบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคือเวลาเราหมุนเนี่ยเราจะลดความเร็วศัตรูลง 50% ทุกเลเวลใช่มั้ยแต่ตอนนี้ผมฝากน้องๆไปดูว่าทำไมตัวหนังสือมันยังไม่เปลี่ยนนะครับอันนี้มันซีซั่นใหม่เนาะมันบอกว่าพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่ศัตรู 50% เป็นเวลา1วิจริงๆมันเปลี่ยนแล้วนะครับจริงๆมันก็คือเราจะวิ่งได้เร็วขึ้น 50% เป็นเวลา1วิตัวเรานะไม่ใช่ศัตรูวิ่งช้าลงนะครับไม่ใช่ลดความเร็วนะแต่เป็นเพิ่มความเร็วให้ตัวเองสำหรับท่าหนึ่งนะครับเพราะผมลองไปเล่นดูแล้วนะครับซึ่งมันก็ส่งผลให้ไอเทมบางชิ้นถูกเอาออกไปจากซีซั่น6และเป็นไอเทมที่เรามองข้ามไปใน6กลับมาใช้ในซีซั่น7เพราะสกิลนี้มีส่วนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเรื่องของเบสดาเมจที่ผมพูดในช่วงข้างต้นเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเลเวล1เนี่ยมันจะ200เท่ากันหมดแล้วครับแต่เวลามันเพิ่มมันจะเพิ่มทีละ50เช่นเลเวล1ก็เป็น200 250 300 350 400และ450นะครับต่อมามันเปลี่ยนเป็น200 240 280ก็หมายความว่ามันขึ้นตามเลเวลประมาณ40 40นะครับแต่ก่อนมันเพิ่มทีละ50นะครับสำหรับท่านหนึ่งนะครับมันบ่งบอกถึงอะไรก็ไม่ได้บ่งบอกถึงอะไรครับก็คือปรับสมดุลนั่นเองนะครับไม่มีผลอะไรคือหายไปทีละ10เนี่ยผมว่าก็ไม่เท่าไหร่นะสำหรับสายเบิร์ดดาเมจอย่างน้องเนยนะเป็นฟิสิคอลแดมที่ทำดาเมจแบบโหดมากนะครับต่อมานะครับท่า2เนี่ยนะครับฟาดดวงฟาดดาบไปเพิ่มความเร็วโจมตีให้ตัวเอง 50% อะไรเนี่ยน่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่เปลี่ยนที่เบสของมันนะครับเมื่อกี้มันการเพิ่มขึ้น50 50 50กลายเป็นเพิ่มขึ้นทีละ40 40 40ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็เพิ่มทีละ50เหมือนเดิมนั่นแหละครับผมเพียงแต่ว่าเริ่มต้นมานะครับแต่ก่อนการขว้างดาบออกไปข้างหน้าท่า2ของบัตเตอร์ฟลายนะครับจะเริ่มต้นที่ประมาณ390นะครับน้องๆคะละ390
ต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็คือปรับเหมือนปรับบาลานซ์นะครับคือปรับ350เริ่มที่350นะครับก็เป็น350 400 450 500 550 600แต่ก่อนมันจะเป็น390แล้วเพิ่มอีก50เป็นเท่าไหร่440เนาะแล้วก็เป็น490แล้วก็เป็นเท่าไหร่ก็เพิ่มไปเลย540อะไรก็เพิ่มไปนะการเพิ่มต่อเรื่อยๆเท่าเดิมแต่ว่าสตาร์ทมาเนี่ยมันอาจจะลดลงนะครับผมก็คือการปรับบาลานซ์ทั่วไปนะก็เหมือน TM เขาจะบอกว่าเอามาล่อนะครับเอามาล่อเฉยนะฮะเอามาแบบเดี๋ยวคนจะประท้วงนะเฮ้ยทำไมปรับโหดจังโกงจริงๆความโกงของมันน่าจะเป็นท่าหนึ่งมากกว่าที่เวลาหมุนแล้วทำให้เมนสปีดเราเพิ่มขึ้นนะครับ 50% โอเคเรามาดูตัวปัญหากันเลยดีกว่านะครับผมคือท่าอัลติเมทหรือแบ็กสแตปนั่นเองแบ็กสแตปเนี่ยสมัยก่อนนะครับจะได้อยู่3อย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจำไม่ผิดเลยเพราะผมก็มีช่วงนึงที่ผมห่างหายจากน้องเนยไปเลยหรือบัตเตอร์ฟลายเนี่ยไปเลยนะครับคือเป็นอย่างนี้ครับเราจะได้อยู่3อย่างนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับอันนี้ผมพูดถึงคือมันผ่านเวลามานานแล้วผมไม่ได้เล่นเนี่ยมันแอบบัฟมาเรื่อยๆนะบัตเตอร์ฟลายเนี่ยผมกล่าวข้างต้นก่อนนะมันแอบบัฟมาเรื่อยๆแอบเป็นลูก GM อ่ะมันแอบบัฟอันติบัฟหนุนบัฟนี่แอบบัฟไหลมาเรื่อยจนสุดท้ายในซีซั่น6มันแอบบัฟอะไรรู้มั้ยมันแอบบัฟโซลิเวอร์นะให้โซลิเวอร์เป็นไอเทมฟาร์มชิ้นแรกของน้องเนยนะที่น้องเนยมีไอเทมฟาร์มเป็นของตัวเองแล้วคือซีซั่น6นั่นเองซึ่งซีซั่นเนี้ยก็ยังใช้อยู่นะครับซึ่งมันแอบบัฟเรื่อยแต่ว่าผมจะพูดถึงตอนที่ผมศึกษาน้องเนยจริงๆจังๆอ่ะนะครับซึ่งเป็นข้อมูลแบบสมัยก่อนนะมันจะได้อยู่3อย่างนะครับ1นะครับดาเมจการเบิร์ดอ่ะนะครับคือการหายตัวไปฟันแบบชิงไปฟันอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนนะครับก็ได้ชิงมา1 2เนี่ยเราจะได้พอเราชิ่งเข้าไปเนี่ยตัวเราอ่ะนะครับจะต้านทานความเสียหาย 60% นะครับต้านความเสียหาย 60% 3เนี่ยเราจะได้ความเร็วการเคลื่อนที่ 50% ก็คือมันจับไอ้คุณสมบัติเนี้ยนะ 50% เนี้ยโยนไปไว้ข้อ1นะครับมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกถึงว่าน้องเนยแต่ก่อนจะมี movement speed mobility สูงๆอ่ะในตอนที่ใช้อันตินะซึ่งมันใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ต่อมาพอย้ายไปท่า1เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเกิดการที่ไหลขึ้นเข้าออกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับGM พยายามทำให้ตัวนี้มันเข้าออกง่ายขึ้นเหมือนแบทแมนเหมือนด้วงเหมือนอะไรมีโมลิตี้การเคลื่อนที่นะซึ่งไอเทมบางอย่างของเราออกนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องจัดไอเทมนะครับโอเคเราได้3อย่างนี้นะครับน้องจำให้ดีนะครับต่อมาในซีซั่นนี้มันปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเช่น1การเบิร์ดดาเมจแรงๆเข้าไปแบบชิงเข้าไป500นะครับชิง500แล้วก็วงเล็บ238นะครับแต่ก่อนมันชิงเข้าไปเนี่ย450นะครับแล้วก็บวกด้วย AD นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มันไม่ได้บอกมั้ง AD เนี่ยอยู่ประมาณผมหารเองนะผมเอา238 7นะครับก็มันจะตกอยู่ประมาณ1450ใช่ไหมอันนี้พูดถึงตัวครั้งที่แล้วนะครับมันจะมี AD อยู่ประมาณ 1.5 1.49 0.8 อะไรประมาณคือประมาณ 1.5 นะครับต่อมาเนี่ยมันเปลี่ยนเป็น500นะแล้วก็บวกประมาณ 1.35 หรือ 1.34 AD นะครับมันบ่งบอกถึงอะไรมันบ่งบอกว่านะครับแต่ก่อนน้องเนยถ้าทำของตีแรงๆเนี่ยสกิลนี้จะแรงตามของประมาณก็คือมีผลต่อของนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ปรับลดมาที่1จาก 1.5 เป็น 1.35 นะครับเพียงแต่ว่าเบรดมันเพิ่มขึ้น50มันหมายความว่ายังไงหมายความว่าตอนที่น้องเนยเลเวล4เนี่ยจะอันติแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับมีผลต้นเกมมากขึ้นนะครับมันเป็นข้อดีนะเพราะว่าช่วงแรกน้องเนยของมันก็ยังไม่ค่อยมีครับการได้เบสดาเมจมามันทำให้เราปิดไฟได้โอเคมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับส่วนที่2นะครับที่เราลดความเสียหาย560ใช่ไหมตัวแล้วเกือบลง50แล้ว60สมัยก่อน60ต่อมาเนี่ยเปลี่ยนเป็น50ก็หมายความว่ายังไงหมายความว่าซีซั่น7เนี่ยมันจะบางลงนิดๆนะตอนที่เราเข้าไปอันติมันจะบางลงประมาณ 10% นั่นเองนะครับถามว่ามีผลเป็นนัยยะไหมก็ที่เล่นมาวันนู้นนะครับเล่นมา 3-4 ตาเนี่ยก็ยังดูแล้วมันไม่มีผลนะครับก็ยังโหดอยู่ดีนั่นแหละนะครับต่อมาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันก็คือจะเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 50% อันนี้ยกทิ้งไปเลยนะครับเพราะมันไปอยู่ข้อ1แล้วนะครับแต่ตอนสกิล1อ่ะแต่ก่อนอ่ะมันจะมีการลดความเร็วศัตรู50มันจะหายไปมันจะถูกจับครับผมจับท่า1มาไว้ท่าอัลติเมทแทนการลดความเร็วการเคลื่อนที่ศัตรูนะครับโอเคก็หมายว่ามันสลับกันสกิลมันสลับกันตั้งแต่ท่า1กับท่าอัลติเมทคราวเนี้ยการลดความเร็วศัตรูเนี่ยนะครับแต่ก่อนท่า1เนี่ยมัน50นะครับแต่พอมาอยู่กับแบ็คสแตปหรืออัลติเมทมันเหลือแค่30นะครับเพียงแต่ว่าแล้วมันมีแมคานิกใหม่ๆขึ้นมาอีก1นะเพราะแต่ก่อนบัตเตอร์ฟลายอัลติเมทจะได้อยู่3อย่างใช่มั้ยได้เบิร์ดได้ลดความเสียหายแล้วก็ได้เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ของตัวเองนะครับต่อมาเราจะได้เป็นเบิร์ดดาเมจมาแล้วก็ลดความเสียหายลดลง 10% เนาะแล้วก็
ลดลง 10% หมายความว่าแต่ก่อนมัน60ตอนนี้เหลือ50นะครับแล้วก็การเพิ่มความเร็วให้ตัวเองถูกเตะออกไปแล้วก็เอาเรื่องของการลดความเร็วศัตรูมาแทนนะครับก็ได้3เนาะแล้วไม่มีแมคานิกใหม่ๆเข้ามาก็คือเวลาเราทำเข้าไปชิ่งเศษศัตรูเนี่ยศัตรูจะวิ่งช้าลงแล้วมีติดสัญลักษณ์ที่หัวนะครับลองสังเกตนะครับที่หัวเป็นเวลา3วินาทีนะครับพอ3วินาทีให้คุณกระหน่ำเลยนะครับตีแม่งเลยนะซึ่งตีไปเนี่ยนะครับหลังจากหมดไป3วิเนี่ยบัตเตอร์ฟลายนะจะฟื้นฟู HP 20% ของความเสียหายที่เธอสร้างแก่เป้าหมายนั่นเองนะครับเพราะนั้นการทำดาเมจเบิร์ดดาเมจแรงๆไปนะพอผ่านไป3วินาทีเนี่ยเธอจะฟื้นฟูนะครับฟื้นฟูต่างจากดูดเลือดกับเวทแวมไพร์ยังไงมีคนซิปเข้ามาถามมีคนข้อความมาถามนะครับดูดเลือดผมเข้าใจไม่ผิดนะดูดเลือดของสายกายภาพคือถ้าเราตีปุ๊บเลือดมันเด้งเลยนะครับแต่ฟื้นฟูคือเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงแล้วปล่อยเวลาเราวิ่งออกมานะครับเลือดมันจะเด้งขึ้นหัวถ้าคนคิดอะไรไม่ออกลองคิดถึงการตีมังกรเล็กครับตีมังกรเล็กเสร็จแล้วเราเดินไปสักพักเนี่ยมันจะมีอะไรเด้งที่หัวคือการฟื้นฟูนั่นเองนะฟื้นฟูเลือดจะเด้งโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรนะครับโอเคมันบอกถึงอะไรนะมันบอกถึงว่ามีอีกอย่างนึงนะครับไอเทมผมบอกเลยเกิดเลยว่าท่านี้จะมีผลต่อไอเทมชิ้นหนึ่งที่บัตเตอร์ไฟไม่ได้ออกนะครับโอเคเดี๋ยวเราในเรื่องของไอเทมกันดีกว่าว่าไอเทมควรออกแบบไหนกันนะครับผมโอเคครับผมเข้ามาดูในส่วนของไอเทมเป็นส่วนที่เราชอบกันอยู่แล้วนะครับก็คือการจัดไอเทมของบัตเตอร์ไฟในซีซั่น7นั่นเองนะครับผมต่อมาบัตเตอร์ไฟเนี่ยควรเล่นตำแหน่งไหนจริงๆถ้าไปเล่นในตำแหน่งออฟเลนหรือว่าเลนแคลรี่หรือว่าอะไรโรมมิ่งหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์บัตเตอร์ไฟนะครับว่าบัตเตอร์ไฟเป็นสายเบิร์ดดาเมจการที่มันได้สกิลถึงสกิล4นะครับคืออัพเลเวลไวๆอ่ะนะครับมีผลต่อเกมมากกว่าการไปยืนเก็บเงินอ่ะนะครับเพราะเป็นสายแอสซัสซินนะครับก็โอเคนะครับสิ่งที่บัตเตอร์ไฟเนี่ยต้องมีคือของฟาร์มถูกไหมแล้วของฟาร์มนะครับแต่ก่อนมันจะมีบอกว่ารีเวทานมีอะไรประมาณนี้ซึ่งรีเวทานเป็นของที่เอามาออกเพราะว่ามันไม่มีไอเทมฟาร์มของตัวเองเพราะแต่ก่อนโซลิเวอร์มันบวกดาเมจนิดเดียวแล้วก็บวกความเร็วการโจมตีซึ่งบัตเตอร์ไฟไม่ได้ต้องการความเร็วการโจมตีมันเป็นสายเบิร์ดดาเมจหรือฟิสิคอลดามดาเมจเปอร์ฮิตดาเมจเปอร์ช็อตการทำดาเมจดาเมจเปอร์ฮิตสูงๆนะครับไม่ใช่ DPS ไม่ใช่ดาเมจเปอร์เซคันด์แน่นอนนะครับมีการเข้ามีการออกมีการไหลอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นแต่ก่อนออกรีเวทานมาทำให้บัตเตอร์ไฟซื้อเวลาให้ตัวเองบัตเตอร์ไฟต้องการอยู่ 2-3 อย่างนะครับ 1. ไม่ใช่ 2-3 อย่างสิประมาณ2อย่างนั่นแหละนะครับ1คือนะครับดาเมจนะอันดับ1คือบัตเตอร์ไฟต้องการดาเมจ2ต้องการเวลานะครับเวลาให้ยืนนานๆในไฟเพื่อที่จะทำการไหลนะทำการแบ็กสเต็ปไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็รีไปเรื่อยๆเนี่ยอะไรประมาณนี้ต้องการแค่เวลาหมายความว่าอะไรหมายความว่าความถึกในไฟนะไม่ว่าจะเป็นก่อก็ดีเลือดก็ดีนะครับต่อมาตอบโจทย์สุดคือโซลิเวอร์นะครับซึ่งโซลิเวอร์ได้ดูดเลือดมา 6% อันนี้ก็ไม่รู้ว่ามาทำไมนะจริงๆมันเอามาเพราะว่ามันปรับให้พวกเฟนิกเอาใจเฟนิกเอาใจลินดิสอะไรนะแต่ว่าบัตเตอร์ไฟก็ไม่เป็นไรโอเคแลกไปหายไปพลังโจมตี10แต่ได้ดูดเลือดมา6ก็โอเคนะครับต่อมารองเท้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องการเวลาต้องการความถึกก็รองเท้ากันสถานะต่อมาซีซั่น6เนี่ยผมจำได้ผมจัดผมจะเป็นบล็อกเคนสเปียร์นะครับแต่ต่อมาเราจะเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าแบ็กสเต็ปนะเราต้องพิจารณาครับว่าแบ็กสเต็ปของมันนะครับคือแบ็กสเต็ปของมันเนี่ยแต่ก่อนมันป้องกันความเสียหาย60นะครับตอนนี้เหลือแค่50ก็คือบางลงนั่นเองนะฮะเพราะนั้นเนี่ยช่วงไฟต้นเกมเนี่ยเราจะบางลงนิดๆหน่อยๆนะครับแล้วมีไอเทมชิ้นหนึ่งที่เราไม่ได้ออกเลยแต่ก่อนเราออกเป็นเพราะเราออกเป็น Mail of Pain นะครับเพราะว่าอะไร Mail of Pain เป็นไอเทมที่บอกว่าเข้าไปเพื่อความตายนะสังเวยความตายเข้าไปคือกูต้องตายนะกูไม่ตายกูไม่ออกมาอะไรประมาณนี้คือไม่มึงก็กูก็ตายแต่ต่อมา Butterfly เปลี่ยนท่า1ในการเพิ่ม Mobility นะครับหมุนแล้วเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง 50% เป็นเวลา1วิเนี่ยถามว่าเร็วมั้ยน้องๆลองไปเล่นดูโคตรแบบลื่นไหลมากหมุนแล้วก็แม่งวิ่งหายเข้าไปในพุ่มหญ้าเลยนะครับเราวิ่งเข้ามาหมุนอีกรอบนึงอันติหมุนแล้วก็วิ่งหายไปในพุ่มหญ้าอีกทีเข้าออกได้แบบเฮ้ยแม่งอะไรวะเนี่ยบัตเตอร์ไฟมันโหดขนาดนี้ได้เหรออะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมลออฟเฟนเราอาจจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะพอแม็กไม่ใช่แม็กคานิกสิเบสดาเมจมันเปลี่ยนนะครับคือเบสของแบ็กสเต็ปแต่ก่อน450เปลี่ยนเป็น500ไม่รู้มันอาจจะเปลี่ยนมาก่อนซีซั่น7นะครับแต่ด้วยความที่ AD มันนะครับหรือ Attack Damage หรือ Additional Damage เนี่ยนะครับจาก 1.5 เนี่ยมันกลายเป็น 1.35 นะครับแล้วเบสเพิ่มขึ้นหมายความว่าเราไม่คือ Damage มันไม่จำเป็นต้องออกโบเคนแต่ว่าเราต้องเสริมในเรื่องของเกาะนะครับเพราะนั้นโจทย์เรามาแล้วว่าเราต้องเพิ่มความแรงลงลดความแรงของ Damage ของไอเทมลงนะเพราะมันมีเบสอยู่แล้วแต่เราต้องเอาของที่มาเสริมมีของอะไรบ้างที่เพิ่ม Damage ด้วย
แล้วก็เพิ่มเกราะด้วยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรท่องก็ก่อไฟอะเมนชอร์ออฟลานะแต่ก่อนบอกเฮ้ยพี่ครับเมนชอร์ออฟลาพี่บอกมันเหมาะกับสายนัวๆนี่บัตเตอร์ฟลายไม่เหมาะจริงๆตอนนี้บัตเตอร์ฟลายได้โมบิลิตี้มาคือท่าหนึ่งนะครับพอมันหมุนเนี่ยการเข้าการออกเนี่ยแล้วก็เวลามันฟันเนี่ยนะครับและมีอีกเทคนิคนึงก็คือน้องรู้ไหมว่าตอนมันติดสัญลักษณ์ของสกิลแบ็กสเต็ปอะนะครับมันมีข้อหนึ่งที่บอกว่าคุณต้องทำความเสียหายภายใน3วิหลังจากที่สัญลักษณ์หายเลือดจะฟื้นฟู 20% ของความเสียหายที่เธอทำต่อเป้าหมายนะครับรวมถึงเกาะไฟด้วยนะครับผมนะครับผมไปทดลองแล้วนะครับผมยืนอยู่เฉยๆอ่ะนะครับกดแบ็กสเต็ปเข้าไปแล้วก็ยืนเฉยๆให้ก่อไฟเบิร์นนะครับหลังจาก3วิฟื้นฟูครับผมนะครับเพราะนั้นก่อไฟจะทำให้เราฟื้นฟูเลือดหลังจาก3วิหลังจากสัญลักษณ์หายได้เป็นอย่างดีนะครับฟังผมไว้ดีนะได้เป็นอย่างดีแล้วก็ได้กรอเพิ่มนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าฟาร์มไวเล่นในไฟโอ้คุณจะไหลลื่นนะฮะถ้าเกิดได้แมนชอฟลามานะครับโอเคต่อมาเนี่ยมันคงหลีกหนีไม่ได้นะสายแดมนะครับจริงๆมูรามาสาจะออกแบบนี้ดีไหมนะครับมูรามาสาผมก็ยังมองว่าดาเมจมันยังน้อยอยู่นะครับและลดคูลดาวน์ 10% เนี่ยบัตเตอร์ฟลายมันไม่ได้ต้องการลดคูลดาวน์แล้วเพราะมันจะรีคูลดาวน์ของมันเองอยู่แล้วนะครับจอกก่อ 75% ผมมองว่ายังคงเป็นนะครับโบเคนสเปียร์นะโบเคนสเปียร์เป็นไอเทมที่ออกประมาณชิ้นที่3น่ะจะดีแล้ว4 5 6ก็ใช้ได้ก็ยังพอจะได้มันจะไม่เหมือนสเปียร์ออฟลองกินูสนะครับแล้วก็หลังจากช่วงหลังๆเนี่ยนะครับผมเห็นหลายๆคนเค้าก็แบบเฮ้ยบัตเตอร์ฟลายซีซั่น7คุณควรจะออกเป็นลองกินูสนะครับมันจะมีแบบลองกินูสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งลองกินูสเนี่ยถูกเนิร์ฟไปแล้วนะครับผมว่าเนิร์ฟนะเอาเกาะออกเนี่ยเพราะลองกินูสเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นไอเทมต้นเกมที่โหดที่สุดนะครับใครออกชิ้นแรกๆเนี่ยนะครับ1จอกเกาะถึง250นะครับแล้วก็คุณมีเกาะเนี่ยการมีเกาะต้นเกมทำให้คุณได้เปรียบนะไม่ว่าจะเป็นแพนด้าเรียวม้าอะไรเงี้ยพอเอาสเปียร์ลองกินูสเนี่ยเพิ่มเลือดมาแทนเนี่ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์เท่าไหร่มันสู้เกาะไม่ได้นะครับเพราะลองกินูสส่วนใหญ่คนออกชิ้นแรกๆนะครับหรือ GM หมั่นไส้มั้งว่าเฮ้ยมึงออกแล้วแพนด้ามึงเปรี้ยวว่ะเรียวม้ามึงเปรี้ยวว่ะเซลฟิตมึงเปรี้ยวว่ะกูเอาออกแม่งเลยอะไรเงี้ยซึ่งเซลฟิตอะเจ็บหนักที่สุดในซีซั่น7เลยนะเพราะเซลฟิตแม่งโดนเนิร์ฟทั้งเกาะน้ำแข็งกับน้ำแข็งบางลงแล้วก็โดนเนิร์ฟทั้งสเปียร์ลองกินูสแล้วตัวมันเองก็โดนเนิร์ฟคือเซลฟิตเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักมากๆนะครับต่อมานะครับผมเคยทดลองแล้วเมื่อวานอะนะผมออกยูเรียแบนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเจ๋งเท่าไหร่ยูเรียแบนก็ยังเป็นไอเทมที่หน่อมแนมอยู่เหมือนเคยนะฮะต่อมาสิ่งที่ผมจะเติมเนี่ยจริงๆต้องเติมเมนชอร์ออฟลาแหละแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่เมนชอร์ออฟลาขอโทษครับเมนเดเลียนออฟทรอยนะแต่ต่อมาเนี่ยเรายังดีกว่านะครับคือเราใส่ดาเมจไปก่อนมันเป็นสายเบิร์ดนะครับเฮ้ยผมบอกจริงผมไปเล่นเมื่อวานมานะไอจอกเกาะไม่ได้มีผลกับบัตเตอร์ฟลายเลยเชื่อไหมบัตเตอร์ฟลายไม่ต้องออกจอกเกาะเลยออกแม่งของดาเมจเพียวๆยังโหดอ่ะเมื่อวานอ่ะเพราะเนื่องจากไอความไหลลื่นของมันอ่ะที่มันเข้าออกได้นะมันโกงอ่ะนะครับซึ่งก็ไม่เคยคิดเลยว่าบัตเตอร์ฟลายจะกลับมาเฉิดฉายในซีซั่น7นะซึ่งผมบอกเลยว่าการแข่งอาจจะได้เห็นบัตเตอร์ฟลายในแมตช์การแข่งขันดังๆอ่ะเยอะขึ้นนะครับต่อมานะก็คือสายเบิร์ดขาดไม่ได้แน่นอนเฟรนทูธนะออกเฟรนทูธมาเลยนะฟันแรงขึ้นเบิร์ดดาเมจแรงขึ้นหรือถ้าแบบเกมตึงๆจริงๆอ่ะนะครับแล้วแบบว่าไม่ไหวต้องเพิ่มความถึกหน่อยนะอาจจะเอาแบบเบนเดเลียลทอยมาแล้วก็ตบด้วยเมลออฟเพนเลยก็ได้อันนี้หมายถึงถ้าเกมตึงนะแต่ด้วยความที่บัตเตอร์ฟลายมันยังคุมเกมได้อยู่อะตอนนี้คือถ้าคนเล่นเป็นตอนนี้คือมังกรเล็กมังกรใหญ่มันได้หมดแล้วนะครับจะถามว่าเซตนี้บางไหมก็บางเดี๋ยวเราไปปรับรูนให้มันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปปรับรูนให้มันช่วยมันนิดๆหน่อยๆจะถามว่าเซตนี้จะแรงกว่าเซตซีซั่น6ไหมบอกเลยว่าทั้งตัวมันเองที่ซีซั่น7เนี่ยน่าจะคล่องขึ้นแล้วก็ความแรงเนี่ยถ้า1ถ้า2อาจจะลดลงนะครับอัลติเมทอาจจะบางลงนะแต่มีเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เรื่องของเบสดาเมจของแบ็กสแตปที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยผมว่านะทำให้บัตเตอร์ฟลายเนี่ยเก่งขึ้นนะครับในซีซั่นนี้นะครับต่อมาก็เมนเดเลียนออฟทอยน่าจะจบในเซตนี้เลยนะครับคือมันจะแตกต่างนะครับโอเคผมขอทวนนะโซลิเวอร์เป็นไอเทมรีดดาเมจของสายฟาร์มที่ดีที่สุดนะครับและเหมาะบัตเตอร์ฟลายที่สุดรองเท้าการสถานะช่วยให้บัตเตอร์ฟลายสามารถที่จะต้านทานต่อดาเมจดีลเลอร์ฝ่ายตรงข้ามได้เป็นอย่างดีคือสายเมจในช่วงต้นเกมและสามารถหลุดจากสถานะใดๆทั้งสิ้นนะครับต่อมานะเมนชอร์ออฟลาเนี่ยนะครับมาเติมในส่วนของบัตเตอร์ฟลายสามารถที่จะวิ่งไล่ศัตรูได้ดีมากขึ้นสามารถเบิร์นศัตรูได้ดีมากขึ้นและเมนชอร์ออฟลายังส่งผลต่อท่าแบ็กสเต็ปนะครับในการฟื้นฟูด้วยนะทำดาเมจในช่วงที่ศัตรูติดสัญลักษณ์แบ็กสเต็ปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฟื้นฟู 20% ของความเสียหายที่เธอทำกับเป้าหมายนั่นเองนะครับต่อมาโบเคนสเปียร์จะถูกโอเคเดี๋ยวข้ามเมนเชอร์ออฟลาเนี่ยที่ออกมาออก
ก่อน Broken Spear เพราะว่าเบสของ Max Attack เพิ่มขึ้นนะครับหมายความว่าเบสของ Max Attack หมายความว่าเราจะไม่ต้องพึ่งพาไอเทมมากกว่าแต่ก่อนนะครับก็คือเราก็ออกของป้องกันแล้วก็ยังเสริมที่ว่า Max Attack มันถูกถอดในเรื่องของความเสียหายที่เราจะได้รับจากศัตรูลดลงเนี่ย 60% กลายเป็น 50% นะมันก็จะบางนิดๆนะครับก็เอา Mental Blast มาโปะลงไปนะครับ Broken Spear ยังใช้ได้อยู่ในกรณีจอกก่อนแล้วเพิ่ม Burst Damage มา110นะครับแล้วถามว่าวิ่งเร็วก็เป็นแค่หยิบย่อยนะครับ 10% นะครับก็โอเคนะครับต่อมานะครับ Fallen Shoot ก็เป็นไอเทมยอดฮิตนะครับก็ถ้าเลือดต่ำกว่า 50% ก็สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 30% ครับก็เพิ่มให้เป็นตัวเบิร์ดแรงๆให้กับ Butterfly นั่นเอง Mental Mandalorian of Choice เนี่ยก็เสริมพลังป้องกันเวทให้สามารถยืนกับตัวนุกเกิลช่วงเลเลทเกมพวก The Fat พวก Lilena นะครับช่วงนี้เราไม่ต้องไปกลัวพวกสายเมจมากนะครับเพราะว่าซีซั่นนี้เมจบางตัวนะครับถูกกดหัวลงไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นลิเลน่าลอเรียวอะไรลอเรียวถูกมาตั้งแต่ซีซั่น6แล้วนะครับแลสเนี่ยก็โดนอีกนะครับตูเลนก็โดนอีกนะครับช่วงนี้เปต้าก็โดนอีกเพราะนั้นนี่เราเฉิดฉายได้เต็มสตรีมเลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูนดีกว่าว่าเราจะมาปรับเปลี่ยนอะไรยังไงแต่ก็คล้ายๆเดิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรูนกันเลยครับผมดูในส่วนของบัตเตอร์ไฟก็ต้องเป็นรูนเจาะร้อยนั่นเองนะครับหลีกเลี่ยงไปไม่ได้นะสายเบิร์ดดาเมจรุนแรงนะครับก็ออนสล็อตอยู่ไหนเอ่ยนะครับออนสล็อต10เมตรนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องคือเดาออกไม่ต้องเดาก็ได้หลับตาตอบนะเป็นข้อสอบง่ายนะเหมือน1บน1เป็น2อะไรมานะ1บน1เป็น2เลยนะง่ายมากนะสำหรับรูนสีเขียวก็พลังโจมตีดราก้อนคลอนั่นเองนะกงเล็บมังกรโอเคต่อมานะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยนะครับที่ผมบอกแล้วว่าเวลามันจะหายไปเมื่อแต่ก่อนเราไปออกเมลออฟเพนนะบวกเลือดตั้ง 1,200 แล้วตอนนี้เลือด 1,200 มันหายไปเพราะเราไปใส่เกาะไฟแทนไปรีดดาเมจขึ้นตอนนี้จุดอ่อนเราอยู่ที่เลือดนะครับแต่ดีที่สุดอ่ะในสายเลือดตอนนี้ก็น่าจะเป็นโปรเทคนะครับเพราะว่าอย่างน้อยเราเป็นแอสซัสซินนะครับเราก็ควรที่จะมีความเร็วการเคลื่อนที่นะครับถึงไม่ถึง 10% ก็ประมาณ 4% ก็โอเคนะครับแล้วก็พลังชีวิตเนี่ยเราได้ประมาณ450ก็เหมือนกับไปโปะสิ่งที่เมลออฟเพย์มันขาดหายไปต้อง 1,200 นะก็เอาคืนมาสัก450แล้วก็ได้ฟื้นฟูเลือด52นะครับต่อ5วินาทีก็ถือว่าโอเคนะครับในส่วนของรูนก็สามารถที่จะไปดูคลิปที่พี่แนะนำรูนได้เนาะว่ารูนตัวนี้เหมาะตัวไหนในคลิปช่อง PAVA Channel ก็สามารถที่กดเข้าไปใน Channel แล้วดูย้อนหลังได้นะครับส่วนใครนะครับเช่นเคยนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์อะไรอย่างเงี้ยนะทั่วไปเนาะกด Subscribe แต่ถ้าใครยังไม่ชอบแล้วต่อต้านเฮ้ยพี่กากว่ะช่องนั้นดีก็ยังไม่ต้องกดไลค์กดแชร์อะไรก็ไม่เป็นไรอย่ากดนะถ้ากดนี่โกรธเลยนะไม่ต้องกดนะครับแล้วก็พวกประเภทแบบมาเม้นดิสอ่ะนะครับเม้นดิสอ่ะนะครับเหมือนแรปแบทเทิลนะครับคือแบบหาข้อเสียของเรามาแล้วก็มาดิสอ่ะนะครับซึ่งมันไม่ได้ส่งผลให้แบบคนทำแม่งรู้สึกดีนะครับคือแบบมันไร้สาระนะครับถ้าคุณหวังดีกับผมจริงอ่ะแล้วผมทำไม่ดีอ่ะอย่างเช่นพี่ครับสกิลนี้พี่พูดผิดนะครับผมลองไปเล่นแล้วผมลองเล่นมาพันตาเนี่ยสกิลนี้เป็นนี้ขอบคุณมากครับผมนี่เอ้ยอันนี้ผมว่าดีนะแต่ประเภทแบบเอ้ยช่องนี้มีแต่น้ำไม่มีเนื้อช่องนู้นถ้าคุณไปดูช่องนั้นดีกว่าผมว่าดีกว่าช่องนี้แน่ๆอะไรเงี้ยคือเฮ้ยคือถ้ามึงไม่ชอบมึงก็ไปเลยมึงจะมาดิสกูทำไมอะไรเงี้ยมึงจะดิสเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะคือมันเป็นสิทธิ์ของเราว่าเราทำช่องอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคช่างหัวมันนะครับมันจะมีแบบนี้เข้ามานะประมาณ100เม้นเนี่ยมันจะมีแบบนี้มาสักเม้นนะครับซึ่งอ่านแล้วมันก็โคตรรำคาญเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมเป็นมาเป็นเวลานานเนาะขอบคุณครับ